สวัสดีครับลุ้นรอทายาทกันมานานมากแล้วสำหรับคู่รักของนักร้องสาวใบเตยอาสยามและสามีหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทั้งคู่ก็ได้โพสต์และคอมเมนต์เป็นนายอยู่หลายครั้งเหมือนว่าสาวใบเตยกำลังจะตั้งท้องแล้วล่าสุด15 มกราคม 2563 ใบเตยดีเจแมนสมความตั้งใจแล้วประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมของทั้งคู่ว่าตอนนี้สาวใบเตยกำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้ 8 สัปดาห์แล้วโดยว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอวดภาพที่ตรวจครรภ์ 2 ขีดชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าตั้งท้องได้ 8 เดือนแล้วแต่งตุลาปุ๊บทายาทพฤศจิธันวามีทายาทแต่งตุลาปุ๊บทายาทพฤศจิกาธันวามีทายาทแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ลุ้นและเป็นกำลังใจให้เรา2คนมาโดยตลอดนะคะต่อจากนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่พร้อมแล้วนะคะ